สวัสดีครับผมกันกันชลีจากคิสเรคคอร์ดครับจริงแบบพื้นเพผมแบบพื้นฐานการฟังเพลงผมไม่ได้เป็นคนอินกับ culture เพลงแร็ปขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าที่เลือกไปเป็นแร็ปเปอร์ก่อนเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่แบบม .1 ม .2 ผมเป็นเด็กชอบแต่งเพลงกระทั่งที่ยังเล่นดนตรีอะไรไม่ค่อยเป็นเลยแต่ว่าสิ่งเดียวที่เราแต่งได้โดยเราไม่ต้องรู้วิธีการเล่นกีตาร์ก็คือแร็ปก่อนเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งโอเคพื้นฐานมาจากการแต่งเพลงแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าผมเป็นคนไม่ได้เสียงดีขนาดจะไปประกวด The Voice หรือว่า Thailand Got Talent หรืออะไรอย่างนั้นครับแต่ว่าพอมีรายการได้โผล่ขึ้นมาแล้วก็เงื่อนไขการออดิชั่นของเขาก็คือให้เราเขาจะมีบีทมาให้เราแล้วเราก็จะต้องแต่งเพลงของเราแต่งแบบวาร์มของเราลงในบีทนั้นแล้วก็ส่งไปผมเลยรู้สึกว่ามันแบบตอบโจทย์กับสิ่งที่ตัวเองชอบก็คือชอบเขียนเพลงอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่า The Rapper เป็นรายการที่แบบว่าอยากลองไปดูอะไรเงี้ยครับแบบส่งไปแบบเราเป็นคนชอบทำเพลงอยู่แล้วก็เลยเห็นเขาส่งบีทฟรีมาเลยลองไปทำเล่นๆส่งไปให้เขาเล่นๆดูปรากฏว่าก็ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ไปรอบออดิชั่นแล้วมันก็ไปต่อเรื่อยๆอะไรเงี้ยโหผมโตนข้ามกับคำว่ากล้าแสดงออกเลยครับคือไม่เลยจำได้ว่าถ้าแบบย้อนไปดูคลิปแรกของผมที่เป็นแรปเปอร์ครับผมแบบตัวสั่นเลยเนี่ยแบบถือไม้ตัวสั่นพูดไม่รู้เรื่องเลยรู้สึกว่าตอนนี้ก็ยังแบบไม่ได้เป็นคนกล้าแสดงออกขนาดนั้นแต่ว่าก็ดีขึ้นกว่าตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมเป็นเด็กแบบอินโทรเวิร์ตมากๆเลยคือชอบแบบช่วงเด็กๆนี่คืออยู่แต่ห้องดูแต่การ์ตูนทั้งวันนะครับแค่ร้องเพลงไปประกวดก็ยังไม่เคยเลยครับผมแรปเปอร์นี่ก็เป็นแบบนะครับก้าวครั้งแรกก็ก้าวไปสู่แบบสนามใหญ่ที่มีแบบกรรมการแบบ4คนจัดอยู่เลยแล้วก็คนดูแล้วแบบตอนนั้นก็เลยแบบจำได้ว่าตื่นเต้นมากๆอะไรเงี้ยครับตอนที่จบแรปเปอร์ครับเหมือนกับไม่ค่อยมีด้านค่ายเพลงติดต่อมาแต่ว่ากลับจะเป็นแบบเหมือนกับค่ายแสดงหรือว่าซีรีส์หนังติดต่อมามากกว่าเลยครับเราก็เลยได้มีโอกาสไปลุยงานกับพวกหนังซีรีส์ก่อนที่จะมาทำเพลงจริงๆอะไรเงี้ยครับเป็นประมาณแบบปีสองปีก็เล่นซีรีส์สองสามเรื่องหนังอีกสองสามเรื่องอะไรเงี้ยครับคือผมมารู้ตัวอยู่แล้วว่าผมเป็นคนชอบเพลงมากๆชอบทำดนตรีมากๆแล้วก็ไม่ได้เป็นคนอินกับเรื่องการแสดงขนาดนั้นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าตอนแรกอะผมปฏิเสธมากเลยกับเรื่องการแสดงเวลามีติดต่อมาอะไรเงี้ยแล้วก็ผมต้องไปเวิร์กช็อปแสดงนะผมกลับมาผมนั่งเครียดแบบนั่งเครียดแบบจะร้องไห้เลยแบบไม่ทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยแบบรู้สึกไม่ใช่เลยคืออย่างที่บอกผมเป็นคนไม่กล้าแสดงออกแล้วจะให้แบบมาแบบร้องไห้ต่อหน้ากล้องหรือแบบอะไรเลิฟซิงอะไรเงี้ยต่อหน้ากล้องคือแบบมันยิ่งแบบไม่ใช่เลยก็เลยรู้สึกว่าแบบเราไม่ชอบมากๆแต่ว่าพอได้แบบเล่นซีรีส์ไปสักเรื่องนึงเรื่องสองเรื่องแล้วก็เหมือนกับพอไปเจอบทที่มันใช่กับบรรยากาศกองที่มันดีอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทำได้แล้วเราก็หามุมที่เราจะเอนจอยกับมันได้แต่ว่าถ้าถามว่าลึกๆแล้วอ่ะเราก็อยากเป็นศิลปินเพลงมาตลอดช่วงที่แสดงครับปี2ปีก็ไม่เว้นกับการทำเพลงก็ยังทำเพลงแบบปล่อยลง YouTube แบบอาจจะตีละเพลงมีละ2เพลงอยู่อะไรเงี้ยครับซึ่งก็คนดูมันก็ไม่มีหรอกคนดูแบบ 1,000 วิว 2,000 วิวอะไรแต่เราก็ทำเพื่อแพชชั่นของเราอะไรเงี้ยครับจนแบบถึงจุดนึงก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเราอยากจะลุยกับความฝันหรือว่าความเชื่อตัวเองจริงๆอยู่สักครั้งเพราะเรายังไม่ได้ลองเลยครับเหมือนกับจบแรปเปอร์มาแล้วก็ลุยแสดงเลยยังมันจะแบบไม่ได้แบบทำอะไรเพื่อความฝันตัวเองเลยก็จำได้ว่าตอนจบแรปเปอร์ครับมันมีแค่คนเดียวที่ติดต่อมาเป็นค่ายเพลงก็คือพี่แทนลิปตาครับผมตอนนั้นเขายังไม่ได้มีค่ายเลยยังแบบค่ายก็ยังแบบไม่มีชื่อเลยเขาให้มีแค่ไอเดียที่เขาคิดกับพี่คัตโตว่าแบบอยากจะทำค่ายเพลงแล้วเขาก็เรียกผมไปคุยตอนนั้นเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมแบบคุยไปคุยมาผมก็บอกเขาเองว่าผมยังหาตัวเองไม่เจอคือเราก็ทำเพลงมาตลอดแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราอยากทำนะแล้วเราก็ไม่อยากไปคอมมิตกับค่ายโดยที่เรายังแบบเป็นวุ้นอยู่เลยแบบไม่รู้จักตัวเองเลยครับเราก็เลยเหมือนกับหยุดกับพี่แทงไปตรงนั้นก่อนแล้วเราก็ไปการไปลุยการแสดงใช่ไหมครับจ
จนถึงจุดนึงเนี่ยเราก็ทักเขากลับไปอีกครั้งนึงหลังจากแสดงมาแบบ2ปีแล้วแบบพี่แทนหลังจากนั้นที่คุยกันอ่ะ2ปีที่แล้วอ่ะผมว่าตอนนี้ผมพร้อมแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าได้มาอยู่ค่ายเพลงที่เขาก็มองเห็นอะไรเราแลใช่เป็นคนแรกเลยที่แบบเห็นผมจากวันนั้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับเราก็เลย trust กับค่ายนี้มากๆเพราะเขาเห็นเราตั้งแต่เรายังแบบไม่มีอะไรเลยเป็นแบบบุญอยู่อะไรครับจนถึงวันนี้เขาก็ยังเห็นเราอยู่ก็เลยแบบดีนะครับคือช่วงที่อย่างที่บอกว่าหลังจากที่ผมทักพี่แทนไปใช่ไหมครับว่าแบบอยากเข้าค่ายเพลงเขาก็ยังไม่ได้รับผมทันทีนะเขาก็ให้ผมส่งเดโมเหมือนกับให้เขาเช็คเรื่อยๆก่อนว่าแบบคือเขาจะชอบบอกว่าเขาอยากรู้ว่าความพ้อของเขากับความพ้อของผมอ่ะมันตรงกันไหมอะไรเงี้ยครับก็ก่อนที่ผมจะได้ปล่อยซิงเกิลแรกนะครับส่วนคุณอะไรก็ได้ศูนย์ก็จนได้ว่าส่งไปเพลงให้พี่แทนแบบน่าจะ30กว่าเพลงได้อะไรครับซึ่งเพลงเนี่ยเพลงศูนย์คุณอะไรก็ได้ศูนย์เนี่ยเป็นเพลงสุดท้ายที่ส่งไปให้เขาฟังแล้วก็แบบเขาก็เคาะเลยว่าอันเนี้ยเหมาะจะเป็นซิงเกิลแรกอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะมี2เดือนได้ครับผมก็อย่างที่บอกว่าผมก็แบบไม่ได้แบบมีเส้นแล้วแบบผมทักพี่แทนไปปุ๊บพี่แทนรับผมเข้าค่ายเลยนะผมก็แบบต้องแบบพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจำได้ว่าระหว่างที่แต่งเพลงแบบพอไปถึงเพลงแบบ15 16เนี่ยก็เริ่มท้อแล้วเหมือนกันแล้วแบบเฮ้ยอะไรทำไมอ่ะพี่แทนเขาถึงไม่เลือกสักทีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไอ้จุดนั้นแหละจุดที่เราแต่งเพลงไปเยอะๆมันทำให้เราแบบพัฒนาตัวเองได้ขึ้นจริงๆแล้วก็เหมือนกับเรารู้จักอะไรที่ความเป็นเราที่เราเหมือนกับกำลังตามหาอยู่ว่าอะไรคือความเป็นเราแต่พอเราได้แต่งเพลงจำนวนเยอะๆเนี่ยทุกเพลงมันจะมีองค์ประกอบเล็กๆของความเป็นเราอยู่อะไรนะครับซึ่งมันทำให้เราเหมือนกับค่อยๆประกอบตัวเองขึ้นมาได้นะครับจนแบบกลายเป็นเราในวันนี้รู้สึกว่าขอบคุณที่แบบว่ายังแบบไม่รีบเลือกผมตั้งแต่ตอนนั้นครับตอนนี้ผมว่าความป๊อปผมมันลดลงเรื่อยๆครับผมจากตอนแรกคืออย่างเพลงแรกเนี่ยผมก็เรียกได้ว่าเป็นแบบทีป๊อปร่วมสมัยมากๆเลยครับทีป๊อปร่วมสมัยแบบว่ามีท่าเต้น TikTok ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งถ้าถามแบบเทสต์ตัวของผมอ่ะผมเป็นคนไม่ได้ชอบฟังซาวด์ที่เป็นทีป๊อปไทยมากๆขนาดนั้นแบบเป็นบีทอิเล็กทรอนิกส์ล้วนๆอย่างนั้นมากๆแล้วผมเป็นคนชอบฟังเพลงบล็อกผมชอบฟังดนตรีสดมากๆอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เกิดจากว่าเราหาตัวเองไปเรื่อยๆแหละจนมาถึงซิงเกิลแบบที่แล้วก็ซิงเกิลเนี่ยที่เริ่มทำเพลงบล็อกอย่างที่ตัวเองชอบจริงๆแล้วก็มีเพลงไหนเธอจะกลับมาแล้วก็ถ้าคิดถึงเธอขึ้นมาอะไรเงี้ยครับก็ผมว่าความป๊อปอะความป๊อปรูปสมัยมันลดลงแต่ว่าความเป็นตัวเองมันมากขึ้นแต่ว่าก็ยังเข้าถึงคนหมู่มากได้ง่ายเหมือนเดิมไหมฮะจริงเพลงเนี่ยก็มาหลังจากที่ปล่อยเผื่อวันไหนไปเลยฮะแล้วก็ผมมันจะชอบไปอ่านพวกคอมเมนต์ใน YouTube หรือว่าใน TikTok อะไรเงี้ยครับว่าแบบมันจะชอบมีคนบอกว่าเนี่ยอยากจะส่งเพลงเนี่ยไปให้คนเก่าฟังแต่ว่าไม่กล้าส่งนะเพราะเขามีใหม่ไปแล้วหรือว่าแบบไม่กล้าถ้าทักไปบอกคิดถึงเขาจะบล็อกเรามั้ยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราอ่านเนี่ยมาเยอะมากเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราอยากหยิบมาเขียนในเพลงหน้าเกี่ยวกับประเด็นนี้ดูเลยครับก็เราก็เลยแบบคิดว่าแบบกับคอนเซ็ปต์ที่ว่าถ้าวันที่คู่รักเนี่ยเลิกลากันไปแล้วอะเรายังมีสิทธิ์บอกคิดถึงกันอยู่ไหมอะไรครับเรายังมีสิทธิ์แบบเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่ไหมอะไรครับแต่ถ้าเราคิดถึงเขาขึ้นมาเนี่ยเรามีสิทธิ์จะทักไปหาเขาหรือเปล่าอะไรครับเราก็เลยแบบหยิบเอาประเด็นเนี่ยมาแต่งเป็นเพลงใหม่เลยครับก็ถือว่าเป็นแบบภาคต่อแล้วก็ในเรื่องของพอเพลงมันเป็นภาคต่อด้วยเลยครับ MV เราก็อยากให้มันเป็นเรื่องราวที่มันแบบในจักรวาลเดียวกันเลยครับเพลงถ้าที่ถึงจะขึ้นงานเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องราวที่จะเกิดใน MV เพื่อวันไหนเธอจะกลับมาครับคือใน MV เพื่อวันไหนจะเป็นแบบพระเอกเข้าไปในบาร์ใช่ไหมครับแล้วก็มีผู้หญิงคนใหม่เข้ามายุ่งกับพระเอกแต่พระเอกก็ยังแบบควรคิดถึงแต่คนเก่าอยู่นะครับซึ่งเพลงถ้าคิดถึงเนี่ยก็เป็นการเล่าย้อนไปว่าพระเอกคนเก่าเนี่ยมันผูกพันอะไรกันนักหนาจนแบบพระเอกมันลืมไม่ได้แล้วก็เลือกกันเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับใช่ว่าเพลงใหม่ก็แต่งอยู่ครับ
คืออย่างเพลงท่าก็คิดถึงเนี่ยก็ตอนแรกก็ตอนแต่งก็แบบไม่ได้คิดว่าต้องเป็นจักรวาลเดียวกันแต่พอเพลงมาสเตอร์เสร็จไปแล้วเนี่ยเราถึงเพิ่งเห็นภาพว่ามันเป็นจักรวาลเดียวกันเพลงใหม่เนี่ยก็น่าจะคล้ายๆกันก็กำลังแต่งอยู่ก็ถ้าสุดท้ายแบบแต่งมาจบเพลงเนี่ยแล้วแบบมันผูกกันได้ก็อาจจะผูกแต่ว่าถ้ามันอยากมีเรื่องใหม่อยากจะเล่าก็เล่าอะไรครับไม่ได้ฟิกตัวเองต้องมีเรื่องที่แบบว่าอย่างน้อยถึงไม่ใช่เรื่องของผมเองมันแต่ว่ามันต้องมีแบบเส้นนึงแบบที่มันเชื่อมโยงกับตัวผมเองได้เลยครับถ้าไม่เป็นเรื่องของเพื่อนสนิทก็ต้องเรื่องของตัวเองเลยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าผมเป็นคนแต่งอะไรจากแบบอากาศมากๆไม่ได้เหมือนกับเรื่องที่ผมแบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมนะผมรู้สึกว่าผมจะไม่เข้าใจมันดีพอที่จะถ่ายทอดมันออกมาให้ทุกคนฟังนะครับคืออย่างเพลงเผื่อวันไหนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับผมมากๆอะไรนะครับอย่างผมเคยมีเพลงชื่อว่าลอจิกซอที่ว่าทำให้หลายๆคนรู้จักผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับผมมากๆนะครับเลยรู้สึกว่าคีย์หลักของเพลงผมที่ว่าจะทัดใจทุกคนได้มันต้องแบบทัดใจผมก่อนอย่างเงี้ยครับใช่ผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ผมแต่งเพลงสต็อกไปอ่ะสต็อกมันจะไม่เคยได้ใช้เลยมันต้องเป็นเพลงแบบมีไฟอยากแต่งด้วยอยากแต่งด้วยแล้วพอแต่งปุ๊บก็ปล่อยเลยอะไรเงี้ยครับกำลังแต่งอยู่เลยครับคือตั้งแต่เพลงไม่ปล่อยไปผมเขียนเพลงขายไม่แทนไปพอทำเพลงแล้วจะไม่ผ่านเหมือนเดิมก็วนแค่ยกมกกลับไปตอนปล่อยซิงเกิลแรกก็ยังเหมือนเดิมเลยทุกวันนี้ครับก็ยังแต่งๆอยู่เรื่อยๆครับแต่ก็พยายามไม่กดดันตัวเองมากไปแล้วกันแล้วก็รู้สึกว่าอยากถ่ายทอดอะไรที่ตัวเองรู้สึกจริงๆเหมือนอย่างที่พูดไปอะไรเงี้ยครับอย่างเพลงท่าที่ถึงเลยขึ้นมาเนี่ยแต่งจำได้ว่าวันเดียวเลยครับวันเดียวจบทั้งเพลงแล้วก็ส่งไปพี่แทนแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ส่งไปแล้วพี่แทนไม่มีอะไรแก้เลยแล้วก็ปล่อยเลยครับเร็วมากเผื่อวันไหนก็เหมือนกันก็แต่งไม่นานแต่งแบบวัน2วันนะครับใช่ผมมีความรู้สึกว่าเพลงไหนที่แต่งนานน่ะคือปกติจะแบบไม่ค่อยเวิร์กอะไรครับถ้าเรายิ่งเค้นแบบต้องละเมียดละไมใช้คำนู้นคำนี้มันจะไม่ค่อยเวิร์กจริงมีเพลงนึงที่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักของผมแต่เป็นเพลงที่ยอดวิวน้อยที่สุดแต่ว่าเมื่อต้นปีเพิ่งเข้าชิงรางวัลโตตี้อวอร์ดไปสาขา Song of the Year ไปครับผมเพลงนี้ชื่อว่าคนที่คุณอาจรู้จักครับผมเป็นเพลงที่ส่วนตัวเป็นเพลงที่แบบเป็นเรื่องราวที่เราอยากจะเล่ามากๆที่สุดเพลงหนึ่งครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าคือคำว่าคนที่คุณอาจรู้จักเนี่ยมันเป็นคำที่จะขึ้นมาในพวก Facebook หรือ TikTok เป็นแบบรายชื่อของคนที่ให้เราแอดไปอะไรครับเป็นแบบมีเพื่อนร่วมกันอยู่แล้วคนที่คุณอาจรู้จักแล้วก็ให้เราแอดไปเรื่องมันเกิดขึ้นนะคือผมเคยไปเจอเฟซแฟนเก่าผมอยู่ในแถบคนที่คุณอาจรู้จักอะไรนะครับก็เลยหยิบเอาประเด็นเนี้ยมาแต่งเพลงว่าครั้งหนึ่งคนที่เคยเป็นแบบโลกทั้งใบของกันและกันแต่วันนี้มันแบบมันขึ้นโชว์หรือว่าเป็นแค่คนที่อาจจะรู้จักกันแล้วอะไรฮะกันก็เลยประเด็นเนี้ยก็เลยอยากจะเล่าแล้วก็เป็นเพลงที่อยากให้ทุกคนลองไปฟังกันเพราะเชื่อว่ายังมีหลายคนไม่เคยฟังเลยครับเพลงที่2ก็ Logic Song อย่างที่บอกไปว่าอาจจะเป็นเพลงที่ทำให้หลายๆคนกับรู้จักกับตัวผมแล้วก็ผมคิดว่าเพลงเนี่ยมันมีความสดบางอย่างเพราะเพลงเนี่ยมันเป็นเพลงที่ในล็อต30เพลงแรกที่ผมส่งให้พี่แทนตอนจะเข้าค่ายครับเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่2ครับเพลงนี้เป็นเพลงที่2แต่ว่ายังไม่ได้ถูกเลือกปล่อยเป็นซิงเกิลแรกเพราะว่าเพลงมันมีความแบบอินดี้ประมาณหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามันจะเข้ากับตลาดไทยได้มากมายขนาดไหนก็เลยยังไม่ได้เลือกปล่อยแต่ว่าเป็นเพลงที่ผมเชื่อว่าเป็นตัวผมแบบแทบจะ 100% เลยอะไรเงี้ยครับก็ถ้าใครอยากจะแบบสัมผัสประสบการณ์นี้ก็ลองฟังกันได้ฮะแล้วก็เพลงต่อไปก็ขอแนะนำเป็นเพลงใหม่แล้วกันถ้าคิดถึงเธอขึ้นมาครับผมเพลงนี้ก็อย่างที่บอกผมเป็นคนชอบฟังเพลงบล็อกอยู่แล้วด้วยอันนี้ก็เป็นตัวตนผมในอีกทางหนึ่งแล้วกันนะครับผมผมเป็นมือกลองมาก่อนผมเป็นมือกลองสายเมทัลหนักมากๆตั้งแต่มอต้นเลยนะครับแบบว่าผมเล่น Dream Theater เล่นแบบ Slipknot เล่นแบบอะไรอย่างเงี้ยครับ
เลยมายับมากๆครับเป็นแบบเมทัลเฮดมาก่อนมากๆแฟกต์ที่2ผมเป็นเนิร์ดมังงะแล้วก็อนิเมะมากๆนะครับผมแบบว่าทั้งวันตั้งแต่เรียนแล้วอยู่ในห้องเรียนผมไม่ทำอะไรนอกจากแบบอ่านการ์ตูนแบบจบไปวันละเล่ม2เล่มเลยฮะใช่จบมาได้เลยนะใช่คือตอนที่ผมเรียนน่ะอยู่ในห้องเรียนน่ะผมแบบผมไม่เคยเรียนเลยผมจะหยิบ iPad มาแล้วผมก็จะนั่งอ่านไปอ่ะจบทีละวันละ100ตอนวันละ100ตอนอย่างเงี้ยตอนม.ปลายอ่ะไม่เคยเรียนเลยแฟกแล้วก็แฟกที่3ที่3อะไรดีอ่ะแฟกที่3ผมได้เครื่องดนตรีได้หลายอย่างแล้วกันนะครับผมอาจจะไม่ได้โปรเฟสชันนอลมากแต่ว่าก็เล่นเป็นโนได้เล่นเบสได้เล่นกีตาร์ได้เล่นกลองได้ครับผมเป็นเรียกว่ามัลติอินสตรูเมนทัลลิสต์นิดหนึ่งเลยฮะแล้วก็แฟกต์ที่4ผมเป็นเด็กที่ไม่ได้กีฬาเลยครับเป็นสิ่งเดียวที่ทำไม่ได้เลยผมตอนที่ผมเรียนม.ปลายอ่ะไม่ได้ม.ต้นม.ปลายเนี่ยผมมันจะได้คะแนนพละน้อยกว่าเด็กผู้หญิงในห้องทุกคนเลยคือแบบผมอะผมรู้ว่าผมเป็นคนร่างกายแข็งแรงนะแต่ว่าผมเป็นคนแบบควบคุมแบบอะไรที่มันต้องแบบใช้การกะระยะผมเป็นคนกะระยะได้ควรที่สุดในโลกแล้วแบบโดยเฉพาะชูดบาสเนี่ยผมไม่เคยชูดลงเลยไม่ต้องชูดบาสหรือว่าแบบแค่ดอกแบดมินตันอะไรเงี้ยผมยังไม่เคยเสิร์ฟโดนเลยแบบแค่โยนแล้วแบบเสิร์ฟโดนยังทำไม่ได้เลยก็เลยรู้สึกว่าเป็นคนที่อ่อนกีฬามากๆก็ฝากข้อที่5นะครับผมก็เป็นคนจะเรียกว่าเรียนเก่งประมาณนึงครับผมเทอมที่แล้วก็ได้เอเกือบทุกตัวมีแค่ตัวหนึ่งได้เอลบเลยฮะแล้วก็เป็นเด็กทุนด้วยก็เลยต้องทำเกรดแต่ผมเป็นคนชอบเรียนหนังสือแล้วถึงจะบอกว่าอ่านการ์ตูนจนแบบไม่เรียนแต่ว่าถ้ามีการสอบเนี่ยผมเป็นคนติวหนักมากๆครับผมใช่ทำอีกไหมล่ะครับเขาบอกผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือชอบอ่านมังงะแล้วผมก็ชอบอ่านนิยายด้วยอะไรเงี้ยครับถ้ามีอะไรอยากทำก็คืออยากเขียนนิยายสักเรื่องใช่ๆฮะแต่ว่าน่าจะอีกยาวไกลเพราะว่ารู้สึกว่าต้องไปอ่านมาเยอะๆกว่านี้แล้วก็มีเวลาแบบตกตะกอนตัวเองให้โตกว่านี้อะไรเงี้ยครับสเต็ปต่อไปผมว่าก็คุยกับทางค่ายไว้ว่าอยากจะทำอัลบั้มขึ้นมาครับผมอาจจะในปีหน้าแล้วก็พอมีอัลบั้มแล้วก็อยากจะมีแบบมินิคอนเสิร์ตของตัวเองครั้งแรกในปีหน้าอะไรเงี้ยครับผมก็กำลังวางแผนกันอยู่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะจัดขึ้นมาครับผมก็ขอฝากเพลงใหม่ของผมด้วยนะครับชื่อว่าถ้าคิดถึงเธอขึ้นมาครับเป็นเพลงเกี่ยวกับถ้าคุณคิดถึงใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็ไม่รู้จะทักเข้าไปว่าอะไรผมว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่จะเป็นสื่อตัวกลางชั้นดีที่ให้ส่งไปหาเขาคนนั้นนะครับผมก็สามารถฟังแล้วก็ดู MV ได้ในช่อง YouTube Kicks Record ครับแล้วก็ทุก Music Streaming เลยครับผมส่วนตัวกันก็มีช่องทางการติดตามเป็น IG แล้วก็ TikTok ครับชื่อว่ากันชลีแล้วก็มี eSocial อยู่3ตัวครับครับผมก็ฝากด้วยครับ